GWill Advice Astrock King IT Network Xshot สวัสดีครับถ้าใครได้ติดตามงาน CES 2017ที่ผ่านมาที่ลาสเวกัสจะเห็นว่า Thermaltake ได้เปิดตัวเมาส์เกมมิ่งซีรีส์ใหม่อย่างเช่นตัวนี้ Ventus X RGB ครับสิ่งแรกที่ต้องดูของตัวเมาส์ก็คือการจับนี่แหละฮะมันเข้ามือซะแค่ไหนตัวนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่โอเคเลยเพราะว่าเข้าทุกมุมไม่ว่าจะเป็นนิ้วโป้งหรือว่านิ้วนางนิ้วก้อย texture ของเขาก็จะเป็น matte finish หรือว่า texture แบบด้านอันนี้ก็หนืดมือดีแต่ว่าถ้าคนมีเหงื่อก็อาจจะทำให้มันเละได้ง่ายนิดนึงอีกจุดเด่นของ mouse thermaltake ก็คือดีไซน์รังผึ้งที่เป็นรูตรงนี้นอกจากมันจะทำให้มือเราไม่มีเหงื่อระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ยังสามารถเห็นโลโก้ที่เป็นไฟ RGB ทางด้านในสวยงามได้ด้วยครับมาว่ากันเรื่องปุ่มนะฮะคลิกซ้ายคลิกขวาของเมาส์ตัวนี้จะเป็นสวิตช์จากทางออมรอนนะฮะซึ่งมีอายุการใช้งานทั้งหมด20ล้านครั้งอื่นๆนะครับทางด้านข้างปุ่มตรงนี้จะเป็น programmable buttons หรือว่าปุ่มที่คุณสามารถตั้งค่าจะใช้อะไรก็ได้ทางด้านข้างจะเห็นว่ามี texture สำหรับจับแล้วให้เข้ามือเพิ่มเติมด้วยทางด้านบนนี้จะมีปุ่มเปลี่ยนโปรไฟล์นะฮะก็คือเรียกง่ายๆเราสามารถตั้งโปรไฟล์ได้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ของเขานะฮะส่วนด้านข้างขวามือก็จะเป็น texture แบบหนืดๆมืออีกเช่นกันครับช่องนี้เปิดออกมาจะเห็นว่ามีตุ้มถ่วงน้ำหนัก 4.5 กรัมทั้งหมด3ลูกก็แล้วแต่ที่เราต้องการใช้นะฮะถัดมาจะเป็นเซ็นเซอร์จากทาง PixArt PMW 3360ที่มีความละเอียดที่ 12,000 DPI Tracking Speed ที่250 IPS และ 50G Acceleration นะฮะที่เหลือรอบๆจะเห็นว่าเป็นฟีดซึ่งตรงนี้จะเป็นวัสดุเทฟลอนทำให้ใช้งานกับแผ่นรองเมาส์ได้ทุกชนิดPolling Rate ที่ทาง Thermaltake เคลมมา 1,000 เฮิรตซ์หรือว่า1มิลลิเซกนั้นสามารถทำได้จริงฮะภายในงบ 1,890 บาทเพื่อนๆจะได้เมาส์เกมมิ่ง RGB จับเข้ามือ Switch Omron และมีความละเอียด 12,000 DPI บอกได้เลยว่าคุ้มค่าครับยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท Thermaltake ประเทศไทยที่ได้ส่งเมาส์จริงๆนี้มาให้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงาน OHawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ OHawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ